สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เกม Eurotech 2นั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคนเดิมนะนี่นะครับของเราเสื้อแดงนะครับเราไม่เปลี่ยนคนครับคนนี้แหละดีที่สุดแล้วครับไปครับตอนนี้เราก็ไปเริ่มเกมมาส่งของกันดีกว่านะครับผมไปครับแล้วก็เลือกพื้นที่นะแล้วก็หาก่อนเลยครับเราเทิร์นที่ไหนปุ๊บได้ปุ๊บแล้วก็เลือกรถนะครับผมจะเลือกเป็นคันแรกเลยกันเฮ้ยผมเอาคันแดงดีกว่าหัวแดงเสร็จแล้วก็กดไปต่อเลยนะฮะทีนี้เราก็สตาร์ทรถนะฮะตัว E นะครับแล้วก็ตั้งเอาให้มันได้ทรงของการขับรถนะฮะทีนี้เราก็เดินหน้านะครับตามแผนที่มุมขวาเดิมล่างเลยนะครับว่าออกทางไหนนะครับไปครับเราจะไปส่งเรือกันนะครับท่านผู้ชมว้าโค้งครับโค้งทางตันครับผมมาผิดทางตายห่าแล้วจะกลับรถยังไงเนี่ยต้องทำใจนะชนจนได้ครับแต่ยากหน้าดูเลยนะกดผิดทางนะนี่เปิดไฟโหผมว่ามันมืดจังเปิดไฟก่อนแล้วก็โยกหลายรอบนะโอ้โหท่านผู้ชมก็ผมจะออกมาได้โอ้โหใช้เวลาเป็นเกือบกว่า10นาทีนะฮะผมจะดูแผนที่ไม่ออกนะแต่จะดูกากหน่อยแผนที่มันออกทางนี้โอ้โหไปสูงครับไปสูงไปต่ำพอครับเดี๋ยวโดนด่าฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะกดไฟเลี้ยวครับแล้วก็เลี้ยวเลยนะครับผมหลังชนเลี้ยวไม่พ้นไปต่อครับยาวๆไปครับเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องขับรถให้มันเบาๆนะอย่าไปขับแรงนะเดี๋ยวจะโดนปรับได้เราก็ตรงไปแล้วนะครับนี่ผมขับผิดเลนแล้วนี่โถเอ้ยเลี้ยวขวาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ผมต้องดูท้ายเรายาวเราต้องโค้งไกลๆนะเดี๋ยวจะชนเหมือนคลิปก่อนนะคลิปแรกที่ผมทำไปนะเอาต้นใหญ่แล้วก็เปิดไปเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวก็ขับไปแล้วฮะยาวๆชิวตอนนี้มันก็เวลาก็3ทุ่มนะ3ทุ่ม11นะเลี้ยวขวานะครับไม่รู้ว่าจะส่งของถึงกี่ทุ่มกี่ยามนะนี่แล้วก็ค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับระยะทางน่าจะไกลน่าดูเลยเอานะครับตอนนี้ผมก็มาได้ก็ขับมานานแล้วนะไม่รู้ถึงครึ่งชั่วโมงหรือยังประมาณ10นาทีได้นะก็ตรงไปเลี้ยวขวานะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ชะลอหน่อยนะครับเลี้ยวขวาค่อยโค้งนะค่อยโค้งนะโค้งแรงนี้ล้มทั้งคันเลยนะขับไปครับขับไปตามทางเลยครับทางโค้งนิดหน่อยนะแล้วก็ผ่านจุดโค้งอันตรายมาเรียบร้อยนะโค้งเยอะมากนะครับเมื่อกี้7โค้งได้นะครับเราก็ไปกันต่อแล้วนะครับความเร็วก็ให้กำกับอยู่ที่80นั่นเองทำตามกฎหน่อยละกันนะครับเราจะได้เงินเยอะๆนะตอนนี้เราก็อยู่ในโค้งอันตรายเราก็ต้องค่อยๆโค้งนะเราเปิดไฟสูงเลยครับนี่สว่างต้องห่วงมองเห็นหมดเลยโค้งอันตรายนะไปขับ80นะผมก็จะขับ80โอ้โหทางยาวมากตอนนี้ก็4ทุ่มแล้วนะขับรถมาเกือบชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะท่านผู้ชมขับไกลครับขับไกลยาวๆไปครับปั๊มน้ำมันนะครับแต่เราไม่นอนนะเราจะขับรถกลางคืนจะยาวๆไปทั้งคืนนะครับเราจะไม่มีการพักผ่อนนะไปกันต่อเลยครับโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมผมก็ขับมา1ชั่วโมงแล้วนะ
นี่ผมจะไม่ถึงเลยนะเนี่ยไม่รู้มันถึงครึ่งทางหรือยังนะครับน่าจะครึ่งทางอะไรผมก็ขับมานานแล้วนะวันนี้ก็เวลา5 ทุ่มแล้วนะครับ5 ทุ่ม 2 นาทีนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับค่อยๆโค้งนะค่อยโค้งครับ ชนจนได้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่น่าจะอันตรายนะน่าจะรถล้มนะครับเราก็ต้องขับรถให้มันดีๆนะก็เพิ่งเล่นนะผมก็ขับรถแบบขับรถเร็วไปหน่อยนะไปรุ่นใจร้อนนะซิ่งครับนักซิ่งรถพ่วงซิ่งครับทางโค้งแล้วก็ค่อยๆโค้งนะมีรถสวนมาด้วยแล้วก็ปิดนี่แล้วก็ต้องมีการปิดไฟสูงนะเข้าไปแล้วก็เปิดไฟสูงได้ตามปกตินะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็เลี้ยวนะครับปาบปึ๊บเอาแล้วก็ตรงไปนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขอทางเข้านะปั๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ขึ้นทางหนวดแล้วก็ปิดไฟสูงได้นะครับมันสว่างอยู่แล้วขับตรงไปยาวๆครับชิวๆไปเลยเราถึงปั๊มแล้วก็ผมขอแวะเติมน้ำมันหน่อยละกันนะรู้สึกว่าน้ำมันจะหมดเขียวเติมน้ำมันหน่อยน้ำมันจะหมดซะแล้วตึ๊บเติมน้ำมันแป๊บนะครับครับเราเติมได้ว่าแล้วก็ขับไปเลยนะฮะปึ๊บออกเลยครับเติมน้ำมันเต็มถังนะครับออกเลยนะครับเราจะไม่นอนแล้วเราจะขับรถทั้งคืนนะครับไปกันเลยนะฮะยาวๆไปเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะฮะเราก็ต้องขับรถให้ช้าๆนะฮะจะถึงโรงงานแล้วครับถ้าคลิปนี้มันมืดไปหน่อยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันกลางคืนนะครับถ้ามันกลางคืนถ้าเกมหน้าต่อไปผมจะนอนฮะให้มันเล่นเป็นตอนเช้าแทนนะฮะถ้ามันมืดเกินไปนะครับมันจะถึงโรงงานแล้วครับแล้วก็อีกไม่กี่เมตรนะฮะอ้าวไฟเขียวพอดีเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะเลี้ยวขวาเลยครับปึ๊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 บตรงไปนะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับปั๊บปั๊บปั๊บที่จอดรถนี่ครับสีขาวครับแล้วก็เข้านะครับเข้าอย่างโปรฟิชชั่นแนลนะฮะนี่เขาเรียกว่าโปรเมเยอร์แล้วก็ดับเครื่องได้ครับแล้วก็กด Enter นะครับนี่เป็นไงครับชมตารางผมก็ขับรถไปทั้งหมด274 กิโลเมตรนะใช้เวลาทั้งหมด3 ชั่วโมง 42 นาทีนะครับผมก็ได้เงินทั้งหมด 3,822 นะครับตอนนี้ผมก็เลเวล2นะเป็นไงครับกับการเล่นเกมแบบชิวๆนะผมก็ลงคลิปทุกอาทิตย์นะก็เล่นเรื่อยเปื่อยของอย่างนี้นะครับก็อยากจะทำไว้นะเมื่อจะมีใครมาดูบ้างนะถ้าชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ไหนคลิปจะยาวเกินไปผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ